แต่ผมอดิศรเพียงเกียรติครับคุณสกลทีพัทยกุลผู้สมัครเป็นผู้ว่ากทม.ออกมารับบอกว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณเป็นอาจารย์ผมแม่ผมฟังแล้วคุณสกลทีไปยอมรับคนที่ตบัดสัตว์มุสาวาจาวาทาได้อย่างไรมาเป็นอาจารย์เป่านกหวีดปิดบ้านปิดเมืองคุณสกลทีก็เป่านกหวีดเป็นกปปส.ยืดอกรับว่าเป็นกปปส.ปิดบ้านปิดเมืองกวักมือไปเรียกทหารทำการรัฐประหารทราบว่าคุณพ่อของคุณสกลทีก็เป็นเลขาธิการของคมช.ของพลเอกสนธิบุญยกลินยึดอำนาจทักษิณชินวัตรด้วยเหมือนกันครับจะเชื่อใครยกใครนับถือใครเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามสบายนะครับแต่ผมนี่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับไอ้เทพครับผมไม่เชื่อคำพูดของคุณสุเทพเทือกสุวรรณโดยสิ้นเชิงครับฟังอันนี้ไหมครับย้อนหลังสักหน่อยไหมครับเอาสักหน่อยไหมครับตั้งอีกแล้วไม่กลับไปบนถนนการเมืองอย่างเดิมแล้วพอแล้วแต่ว่าไม่ทิ้งประเทศนะยังจะทำงานอยู่กับประชาชนพวกมวลมหาประชาชนญาติพี่น้องเรานี่แหละประชาชนเราจะต้องรักใคร่สามัคคีกันเฝ้าดูแลรักษาบ้านรักษาเมืองอย่าให้คนร้ายคนไม่ดีมายึดครองบ้านเมืองเราต้องรักษาประเทศไทยของเราไว้ให้เป็นมรดกให้ลูกหลานต่อไปกปปส.ทั้งหลายมวลมหาประชาชนทั้งหลายนี่เอาใจช่วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องการเห็นประเทศไทยได้มีการปฏิรูปสมตามเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อพลเอกประยุทธ์และคณะเขากำลังดำเนินการเพื่อที่จะให้มีการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของประชาชนพวกเราจึงเอาใจช่วยพลเอกประยุทธ์เราไม่ติดใจเรื่องเวลาเพราะเรารู้ว่าการปฏิรูปประเทศไทยมันไม่ได้ทำได้ภายใน3เดือน6เดือนเราก็ขออย่างเดียวให้พลเอกประยุทธ์ทำให้เสร็จทำให้จบอย่าไปเชื่อใครว่าเวลาหมดแล้วต้องกลับบ้านแล้วทำครึ่งครึ่งกลางกลางไม่ได้เสียของ ไม่กลับไปอีกแล้วไม่ยุ่งกับการเมืองอีกแล้วครับก็แล้วแต่เชื่อนะครับคุณจะเป็นสาวกของสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยผมไม่เอานะครับตอนที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลการชุมนุมของเสื้อแดงเห็นไหมล่ะครับบาดเจ็บเท่าไหร่ตาย99ศพบาดเจ็บ 2,000 คุณสกลทีครับคุณออกมารับในสิ่งที่คุณกระทำผมว่าวันที่22พฤษภาที่จะถึงนี้ประชาชนผู้รักชาติรักประชาธิปไตยจะลงโทษพวกคุณครับ